วัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับคอลัมน์กวนน้ำให้ใสวันนี้ก็ตรงกับวันศุกร์ที่25กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2565นะครับวันนี้หัวข้อที่สารส้มให้ไว้เนี่ยคือหมีขาวคำรามโลกสะเทือนเริ่มต้นอย่างนี้ครับหลังจากที่ประธานาธิบดี วลาดิเมียร์ปูตินเนี่ยได้เซ็นคำสั่งเริ่มปฏิบัติการพิเศษทางทหารแล้วก็ประกาศใช้ปฏิบัติการทางทหารในยูเครนต่มันออกหรือสองแคว้นที่รัเสเซียเขาประกาศรับรองอธิปไตยไปก่อนหน้านั้นนะครับปรากฏว่าราคาน้ำมันดิบเบรน์พุ่งขึ้นไปแต่100เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบ8ปีเลยทีเดียวนะครับ ตลาดหุ้นทั่วโลกนี่ดิ่งเหวกันเลยบิตคอยเนี่ยร่วงเหลือแค่34,000เหรียญเท่านั้นประการที่1ครับสื่อตะบันตกเนี่เขารายงานว่ากองทัพรัสเซียเนี่ยเปิดฉากยิงด้วยขีปนาวุธถล่มเป้าหมายในเมืองต่างๆของยูเครนพร้อมกับส่งกองกำลังยกผลขึ้นบกที่ชายฝั่งทางตอนใต้ของยูเครน นดมิโตรคูเรบาซึ่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของยูเครนเนี่ยก็มีการทวิตข้อความนะครับบอกว่านี่นะครับคือสงครามแห่งการรุกรานยูเครนยูเครนจะปกป้องตนเองอย่างเต็มที่และเราจะมีชัยชนะในที่สุดทั่วโลกสามารถหยุดปูตินได้และมันถึงเวลาแล้วที่จะต้องทำเขาว่าอย่างนี้นะครับ ขณะเดียวกันเนี่ยประธานาธิบดีวลดิเมียเซเลนสกี้ของยูเครนเนี่ยก็ออกถแถลงการเหมือนกันนะครับบอกว่ากองทัพรัสเซียเนี่ยเริ่มที่จะยิงขีปนาวุธโจมตีโครงสร้างพื้นฐานและก็กองกำลังป้องกันชายแดนของยูเครนแล้วก็มีเสียงระเบิดดังขึ้นดังไกลไปหลายเมืองทีเดียวนะครับแล้วก็มีการประกาศกฎอายการศึกพร้อมกับพยายามจะโทรศัพท์ไปหารือกับประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐ ขณะเดียวกันเนี่ยรัสเซียบอกว่ารัสเซียเนี่ยไม่มีทางเลือกอื่นนะครับนอกจากจะต้องยุติภัยคุกคามที่เกิดจากการที่ยูเครนเนี่ยไปมีใจฝักใฝ่ตะวันตกซะก่อนคือรัสเซียรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยนะครับตราบใดก็ตามที่ยังมีการคุกคามจากดินเดนยูเครนยุคใหม่เข้ามาอย่างต่อเนื่องแบบนี้ปูตินบอกอย่างนี้นะครับนี่เป็นประการที่1ประการที่2ครับ มีข้อพึงระวังในการติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับหรือที่เราเรียกว่าเฟกซนิวนั่นเองไม่ว่าจะเป็นการตัดต่อภาพการตัดต่อคลิปแล้วก็นำเสนอแบบบิดเบือนเพื่อที่จะทำลายความชอบธรรมของคู่กรณีนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยในสถานการณ์โควิดเนี่ยปรากฏว่านานาประเทศก็ต้องเผชิญกับเฟ k e นิวส์มหาศาลขนาดไหน ในสภาวะสงครามจริงนั้นแน่นอนครับมันจะมีมากมายมหาศาลกว่านี้อีกเยอะเลยทีเดียวนะครับนี่เป็นประการที่2ประการที่3ครับในการถแถลงของประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินเนี่ยมีใจความสำคัญก่อนประกาศส่งทหารเข้าไปปฏิบัติการในยูเครนนะครับซึ่งตรงนี้แหละครับน่าที่จะกลายเป็นจุด เปลี่ยนประวัติศาสตร์โลกร่วมสมัยเลยทีเดียวนะครับสุดจะเปลี่ยนมากเปลี่ยนน้อยอะไรนี่ก็ต้องขึ้นอยู่กับผลพวงของสถานการณ์หลังจากนี้ด้วยนะครับปูตินบอกว่าอย่างนี้ครับปูตินบอกว่าสาธารณรัฐดอนบัสได้ขอความช่วยเหลือจากรัสเซียผมซึ่งหมายถึงปูตินน่ยนะครับผมก็ตัดสินใจที่จะดําเนินการปฏิบัติการพิเศษทางการทหารโดยมีเป้าหมายคือการปกป้องผู้คนที่ต้องถูกทรมาน และถูกการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์โดยรัฐบาลของยูเครนมาเป็นเวลานาน8ปปีแล้วและในการนี้เราจะมุ่งมั่นทําให้ยูเครนเนี่ยปลอดจากรัฐทิทหารและรัฐทินาซีรวมไปถึงการพิจารณาคาดีกับผู้ที่ก่ออาชญากรรมนองเลือดก,กับพลเรือนเป็นจํานวนมากรวมถึงพลเมืองของรัเสเซียด้วยแผนของเราเนี่ย จะไม่มีการยึดครองดินแดนของอยูเครนเราจะไม่ใช้กําลังกับใครหรืออะไรทั้งนั้นผมต้องขอร้องผมนี่หมายถึงปูตินนะครับผมต้องขอร้องกับทาหารของอยูเครนให้วางอาวุธแล้วก็กลับบ้านทันทีทหารทุกคนที่ปฏิบัติตามข้อกําหนดนี้เนี่ยจะสามารถออกจากเขตของการต่อสู้อย่างไม่มีอุปสรรคและก็กลับไปหาครอบครัวของพวกเขาซะความรับผิดชอบทั้งหมด สำหรับการนองเลือดที่เป็นไปได้จะขึ้นอยู่กับมโนธรรมของรัฐบาลยูเครนเท่านั้นใครก็ตามใครก็ตามที่พยายามจะขัดขวางเราเท่ากับสร้างภัยคุกคามกับประเทศของเราเขาก็ต้องรู้ว่าจะต้องมีการตอบสนองจากประเียเกิดขึ้นในทันทีทันใดแน่นอน และนั่นจะนำคุณไปสู่ผลที่จะตามมาอย่างที่คุณไม่เคยพบมาก่อนในประวัติศาสตร์ของประเทศคุณปูตินบอกทินท้ายครับบอกว่าเราพร้อมสำหรับพัฒนาการของเหตุการณ์ใดๆที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้หลังจากที่ได้มีการตัดสินใจไปแล้วผมหวังว่าจะมีคนฟังผมบ้างนี่เป็นประการที่สประการที่สี่ครับจะสังเกตได้ว่า สหรัฐอเมริกาเนี่ยวางเดิมพันในเหตุการณ์นี้น้อยเหลือเกินการศึกสงครามก็เกิดขึ้นนอกบ้านอีกแล้วนะครับบรรดามาตรการคว่ำบาตรที่แต่ละชาตินําเสนอออกมาเนี่ยกล้วแล้วแต่ไม่กระทบหรือถ้าเกิดจะกระทบกับสหรัฐนี่ก็น้อยมากนะครับบางเรื่องนี่สหรัฐกลับจะได้ผลบวกไปตามไปเช่นกรณีของเยอรมันที่องงับการรับรองท่อกส๊สนอสเตรีมสองเนี่ยด,ด,ดูดีนะครับด,ด,ดูดีนะครับว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบ คือยุโรปเองนะครับนี่เป็นประการที่4ประการที่5ครับนาโตจะระง,งับข้อพิพาทในครั้งนี้ได้หรือไม่เพจการข่าวสารระหว่างประเทศ CCCP เนี่ยนะครับเขาได้กล่าวถึงปัญหารัสเซียกับนาโตเอาไว้อย่างน่าสนใจทีเดียวบางส่วนของเนื้อหานี้เขาบอกว่าอย่างงี้ครับ วลาดิเมีย์ปูตินเนี่ยมองว่าการกระทําของตะบันตกและการเคลื่อนไหวของนาโตแสดงถึงการทรยศและเป็นภัยคุกคามกับรัเสเซียอย่างต่อเนื่องคําถามคือแล้วเดิมพันในวันนี้เนี่ยคืออะไรต้องยอมรับนะครับว่าเป็นเวลานาน,านหลายเดือนแล้วนะครับที่สหรัฐและชาติตะบันตกเนี่ยได้ออกมาแสดงความวิตกกังวลว่ารัเสเซีย อาจจะกําลังวางแผนบุกยูเครนแล้วก็ข่มขู่เรื่องการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ถ้ามีการโจมตียูเครนเกิดขึ้นแต่ว่ามอสโก่ก็ได้ปฏิเสธความตั้งใจเรื่องนี้มาโดยตลอดนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยปูตินแล้วก็ผู้นํารัสเซียคนอื่นๆกลับบอกว่าพวกเขาเนี่ยสามารถที่จะใช้มาตรการทางการทหารได้แต่ปูตินไม่พูดถึงรายละเอียด และก็ไม่พูดถึงความกระวนด้านความปลอดภัยถ้าไม่ได้รับการตอบสนองด้วยก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับโอชิงตันและก็นาโตเองเนี่ยก็ปฏิเสธแนวคิดเรื่องการก่อตั้งกลุ่มต่างๆขึ้นมาอย่างเป็นทางการแล้วนะครับเมื่อเร็วๆนี้เลขาธิการใหญ่ของนาโตเยนสตอเชนเบิร์กได้บอกกับนักข่าวบอกว่าจะไม่มีการรอมชอมเรื่องการขยายสมาชิกการรับยูเครนหรือว่าจอร์เจีย เข้าไปอยู่ในนาโตและก็ยืนยันว่านาโตเนี่ยเป็นพันธมิตรในการป้องกันและเราจะไม่สแสวงหาการ,รเผชิญหน้าแต่อย่างใดตัวเขาเองและตัวแทนคนอื่นๆของนาโตเนี่ยนะครับมักจะอ้างถึงนโยบายการเปิดประตูต้อนรับแล้วก็มักจะบอกว่ารัเสเซียเนี่ยไม่ควรจะมายับยัง้งข้อตกลงร่วมกันระหว่างนาโตกับประเทศสมาชิกใหม่อื่นๆเพราะว่าตามเอกสารการก่อตั้งขององค์กร สมาชิกภาพจะเปิดกว้างสำหรับรัฐหรือประเทศในยุโรปใดๆก็ได้ที่อยู่ในตำแหน่งที่จะส่งเสริมหลักการของสนธิสัญญาฉบับนี้และมีส่วนสนับสนุนการรักษาความมั่นคงในพื้นที่ของแอตแลนติกเหนือทีนี้เรื่องการที่จะรับยูเครนกับจอร์เจียเป็นสมาชิกของนาโตเนี่ยนะครับจริงๆแล้วก็ไม่ได้อยู่บนโต๊ะก,การเจรจาในอนาคตอันใกล้นี้แต่อย่างใดน,นะครับแต่ว่าผู้นําของทั้งสงประเทศเนี่ยต่างก็หวัง เป็นอย่างยิ่งว่าคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้ในปี2008เนี่ยจะบ,บรรลุผลสำเร็จในสักวันหนึ่งหลายคนในประเทศเหล่านั้นเนี่ยโต้แย้งออกมาเหมือนกันนะครับบอกว่าการเป็นส่วนหนึ่งของนาโตเนี่ยมันจะปกป้องพวกเขาจากการถูกรุกรานในอนาคตและยูเครนก็อ้างว่าการกระทำของมอสโกในไครเมียเมื่อปี2014เนี่ยนี่แหละครับเป็นหลักฐานวารเซีย ต้องการที่จะครอบครองดินแดนของยูเครนมัสก้าถือว่าการเป็นสมาชิกนาโตของยูเครนและจอร์เจียซึ่งมีพรมแดนติดกับรัสเซียเนี่ยเป็นการข้ามเส้นแดงและนอกจากจะที้ถึงการเจรจารในช่วงทศวรรษ1ัติ1990ว่าเป็นหลักฐานของการหลอกลวงของตะวันตกแล้วเนี่ยนะครับบรรดาผู้นำรัสเซียยังชี้ไปที่กฎบัตร OSCE ว่าด้ความมั่นคงแห่งยุโรป ปี1 9 9 9ซึ่งเขาระบุเอาไว้นะครับว่าแต่และประเทศเนี่ยมีสิทธิ์เท่าเทียมกันในการรักษาความมั่นคงและประเทศต่างๆจะไม่เสริมสร้างความมั่นคงโดยสร้างปัญหาให้กับความมั่นคงของรัฐอื่นๆแต่ก็มีเจ้าหน้าที่ออกมาโต้แย้งเหมือนกันแหะครับบอกว่านี่แหละครับมันหมายความว่านาโต้และสหรัฐเนี่ยไม่สามารถที่จะขยายโครงสร้างพื้นฐานทางทหารไปทางตะวันออกของยุโรปได้นะครับถ้าหากว่าปราศจากความยินยอมของ รัสเซียทีนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับเซอร์เกย์ลาสลอฟซึ่งเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียเนี่ยก็บอกกับนักข่าวบอกว่ามันเป็นเรื่องยากเละเกินที่จะมองว่านาโต้เนี่ยเป็นพันธมิตรได้ในเรื่องการป้องกันตัวเพราะถ้าหากว่ามองเรื่องการแทรกแซงในยูโกสลาเวียก็ตามในอัฟกานิสถานก็ตามแล้วก็ในลิเบียก็ตามมันเป็นตัวอย่างที่ได้เห็นมาแล้วเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาครับ โฆษกของเคมบริดจ์นะครับเดิสตี้เปสกอฟได้บอกกับนักข่าวอย่างนี้ครับบอกว่าปูตินเนี่ยยังคงกังวลเกี่ยวกับเรื่องการหลอกลวงของชาติตะวันตกโดยสมมุติฐานว่าในอนาคตนะครับทั้งในระยะใกล้หรือว่าในระยะไกลก็ตามนี่รัสเซียสามารถที่จะมองยูเครนได้ว่าเป็นสมาชิกของนาโตและมีสิทธิ์ที่ยูเครนจะโจมตีเราได้เหมือนกันจากนั้นเราก็ต้องเผชิญกับภัยคุกคามของสงครามระหว่างรัสเซียกับนาโต ถ้ายูเครนเป็นสมาชิกของ NATO นี่แหละครับสารส้มก็เลยบอกว่าโลกมันก็เลยสั่นสะเทือนขึ้นมานะครับเมื่อมีข่าวเขาคำรามออกมาดังๆทีนี้ประเทศไทยเราเนี่ยธรรมดาครับย่อมที่จะได้รับผลกระทบตามมาเช่นเดียวกันกันกบทุกประเทศทั่วโลกนั่นแหละครับแม้ว่าเราจะมีความสัมพันธ์อันดีกับทั้งรัสเซียมีความสัมพันธ์กับทั้งจีนและมีความสัมพันธ์กับทั้งประเทศสหรัฐอเมริกา ก็ตามนะ